สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยไลฟ์ฟิรี่นะครับและคอนเทนต์ดอลลาร์ทูประจำช่องนะครับวันนี้อยู่กับสาระมือใหม่ซึ่งผมจะมาแนะนำวิธีเรียนรู้ Dota ด้วยตัวเองแบบฉบับของผมมาแชร์ให้ได้ฟังกันนะครับคลิปนี้มันเริ่มมาจากการที่ว่าผมมักจะเห็นคนมาเริ่มเล่นใหม่ๆในปีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลที่ไหนแล้วก็มีโพสต์ตามกลุ่มต่างๆนะครับอยากจะให้คนมาสอนอย่างนู้นอย่างนี้แต่จะรอให้คนมาสอนตลอดเวลาเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะว่างมาช่วยตลอดเวลาถูกต้องไหมดังนั้นผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีที่คุณจะเรียนรู้การเล่น Dota ด้วยตัวเองได้นะครับโดยมีแค่อินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันมีเยอะมากเพียงแต่ว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับปัญหาที่คนทั่วไปชอบเจอเลยก็คือตัวนั้นแพ้ทางตัวไหนครับอยากให้ LF ทำคลิปCounter Pick จังเลยตัวนั้นแพ้ทางอะไรจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องทำคลิปครับแค่คุณไปที่เว็บไซต์แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนดีแล้วรายละเอียดของการดูจะเป็นยังไงนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะอยู่ในคลิปนี้นะครับซึ่งผมก็จะมาแชร์ให้ได้ฟังกันนะครับปกติเนี่ยถ้าเราตอบแบบบ้านๆก็คือเวลาแบบมีผู้เล่นใหม่เข้ามาใช่ไหมเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวนั้นแพ้ทางอะไรตัวนั้นชนะทางอะไรอ๋อเล่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวทำความเข้าใจไปเองแต่ไอ้ที่เราทำความเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะครับดังนั้นผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีเรียนรู้โดยแชร์จากประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับอันนี้บอกกันไว้เลยนะว่าบังคับไม่ต้องเชื่อผมนะครับทำไมถึงไม่ต้องเชื่อผมออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่เล่นเก่งอะไรไม่ใช่โปรเพลเยอร์นะครับหลายๆคนอาจจะทราบว่าผมภาคการแข่งขันโดต้าดังนั้นผมเนี่ยจะต้องคอยอัปเดตเทรนการเล่นเมตาฮีโร่เมตาไอเทมบิลด์อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้มาอธิบายให้คนดูฟังได้นะครับและนี่คือวิธีเรียนรู้ของผมครับอย่างแรกที่จะแชร์เลยนะครับก่อนที่จะไปดูเว็บไซต์ต่างๆเริ่มจากในเกมของตัวเองก่อนนะครับในเกม Dota 2จะมีระบบ Watch นะครับซึ่งเราสามารถดูเกมสดได้อันนี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปศึกษาการเล่นจากพวกผู้เล่นที่แรงค์สูงๆได้นะครับตรงนี้จะช่วยคุณได้ยังไงบ้างนะครับเช่นสมมุติคุณอยากจะเล่นฮีโร่1ตัวคุณสามารถที่จะเสิร์ชชื่อฮีโร่อยู่ตรงนี้ได้แล้วมันก็จะหาให้คุณว่าเฮ้ยตอนเนี้ยที่เล่นสดเนี่ยมีตัวที่คุณอยากจะดูเช่นผมอยากจะดูสลาร์กเนี่ยมีใครเล่นอยู่บ้างนะครับแนะนำว่าให้ศึกษาจากผู้เล่นแรงค์สูงๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยคุณไม่ได้มากเพราะคุณไม่รู้ว่าดูแล้วเราต้องดูอะไรภายในซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโค้ชขึ้นมาก็คือในปัจจุบันคอมมูนิตี้ Dota ก็มีบางคนที่รับโคชชิ่งนะครับก็คือสอนผู้เล่นเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยเราไปนั่งดูรีเพลย์คนเดียวแต่เราไม่เข้าใจว่าเราจะศึกษาอะไรจากรีเพลย์เนี่ยมันก็อาจจะลำบากทุกวันนี้ต้องเข้าใจว่าความรู้ด้านเกมเนี่ยมันเป็นเค้าเรียกอะไรทรัพย์สินที่มีมูลค่าอย่างนึงนะครับก็จะเริ่มมีหลายๆคนที่รับโคชชิ่งกันโดยเฉพาะคนที่เก่งๆคนที่สอนเก่งๆเนี่ยเขาก็จะรับโค้ชเป็นเงินนะครับคุณอาจจะเจอคนที่สอนคุณเล่นตามคอมมูนิตี้แต่แรงไม่สูงอันนั้นก็เลยยิ่งทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาสอนเราเนี่ยมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะครับแรงก็ค่อนข้างจะบอกตัวความเข้าใจเกมของคนคนนั้นพอสมควรเลยนะครับและอย่างผมเนี่ยถ้าสมมติผมศึกษาเกมด้วยตัวเองผมไปศึกษาเทรนผมไปศึกษาการเล่นผมดูจากเกมสดหรือว่าผมดูจากฟีเจอร์ทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูเกมที่เราอยากจะดูได้นะครับโดยโหลดรีเพลย์เกมที่เราสนใจนะครับตรงนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเวลาเราไปดูเราดู player perspective ก็คือเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดู in game ให้ดูแล้วกันนะครับ player perspective เนี่ยคือมุมมองผู้เล่นคนนั้นๆนะครับสิ่งนี้จะช่วยคุณได้ตรงที่ว่าคุณสามารถที่จะ copy การเล่นของเขาได้อันนี้เป็นหลายๆคนแชร์ประมาณนี้เหมือนกันเขาบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือดูว่าโปรเล่นกับเราเล่นเหมือนเขาหรือยังในช่วงเวลาเดียวกันเราหาเงินได้เท่าเขาหรือเปล่าเลเวลเราเท่าเขาหรือเปล่าเราทำอะไรเราเสียเวลาไปมากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับการมูฟเมนต์ของเขาในเกมนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราไปดูแล้วให้เราเปรียบเทียบเราจะมาพัฒนาตัวเองได้เพราะเราจะได้ดูว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกกันแน่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มีอีกหลายๆเคสเหมือนกันที่หลายๆคนมักจะชอบไปถามคำถามในคอมมูนิตี้เช่น
ผมเล่นออฟเลนคนเดียวแล้วเจอเลน3ต้องทำยังไงซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะดูจากในเกมได้ดูสดพวกโปรแรงค์สูงๆหรือว่าดูแข่งเพื่อศึกษาว่าเพลเยอร์คนนั้นๆเนี่ยแก้สถานการณ์แบบนี้ยังไงนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะบางทีอย่างที่บอกไปว่าไปถามคนนู้นไปถามคนนี้เขาเข้าใจเกมถูกต้องหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่อาจทราบได้อย่างผมเนี่ยผมก็จะออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดทั้งหมดแต่คุณฟังแล้วคุณก็ตามไปคิดตามว่าคุณจะเชื่อมันดีไหมประมาณนั้นนะครับอย่างสมมติผมอยากจะเรียนรู้กุงก้านะครับไหนดูหน่อยซิว่ากุงก้าเนี่ยเล่นเป็นยังไงใช่ไหมเราก็เลือกไปที่ player perspective นะครับแล้วก็ดูที่ตัวของกุงก้าว่าเออเนี่ยเขาทำอะไรยังไงในเวลานั้นเวลานี้มุมมองของเขาในการเข้าไฟท์เขาโฟกัสอะไรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะเรียนรู้แบบฟูลเกมก็คือคุณก็นั่งดูไปเลยทั้งเกมแต่ถ้าคุณไม่อยากพัฒนาตัวเองคุณอยากจะเล่นชิลๆขำๆมันก็ไม่ผิดอันนี้ผมพูดถึงในเชิงคนที่ว่าอยากจะเล่นเกมเพื่ออัพแรงค์อยากจะศึกษา Dota มีวิธีศึกษาเยอะไปหมดเลยครับขึ้นอยู่กับความขี้เกียจของคุณว่าคุณขี้เกียจจะใฝ่รู้หรือเปล่าประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับถัดมาอย่างที่เคยแนะนำไปเรื่องของการเรียนรู้ในเกมนะครับเราสามารถที่จะกดดูฮีโร่ตัวนั้นตัวนี้ได้ว่าความสามารถของฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสกิลแต่ละสกิลสแตทของเขาเป็นยังไงแต่อันเนี้ยมันอาจจะไม่ลึกมากเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่แนะนำแบบลึกๆให้นะครับเพราะว่า Dota เนี่ยมันมีหลายอย่างมากที่สกิลมันเขียนบอกว่าแค่นิดเดียวแต่เราไม่เข้าใจหลักการทำงานของมันเราไม่เข้าใจเลยเนี่ยต่อให้เรากดอัลติเนตไปมันก็ยังบอกไม่เยอะแต่ว่าเมคานิกหรือระบบเกมของ Dota มันมีอะไรที่แบบว่าชวนสมองบวมปวดหัวมากกว่านั้นเยอะนะครับอันนี้ผมแนะนำสำหรับอินเกมเพิ่มให้ก็คือจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบถาม Dota Plus ดีหรือไม่และ Dota Plus มันทำอะไรได้ผมใช้ Dota Plus ตลอดแล้วจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวของฟีเจอร์มันเท่าไหร่นะครับผมใช้เพื่อเอาฮีโร่โปรเกรสชั่นเฉยๆทำให้ดูเท่ประมาณนั้นแต่ถามว่า Dota Plus เนี่ยมีสเตตอะไรมีสถิติอะไรที่มอบให้กับเราได้บ้างนะครับก็จะมีสถิติของรายสัปดาห์รายวันนะครับแล้วก็แบ่งตามแรงค์เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ Dota Plus จะมอบให้กับคุณถ้าคุณเติม Dota Plus นะครับแล้วเวลาคุณเข้าไปในเกมใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าเลเวลนี้คนจะอัพสกิลอันนี้แนะนำเยอะนะนู่นนี่นู่นเยอะแต่ผมพูดเลยว่าไอ้พวกสกิลบิวอินเกมของ Dota Plus กับไอเทมไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะมันเอาสแตทสถิติมาจากเกมรวมๆของคนทั้งโลกประมาณว่าคนทั้งโลกเล่นอัพสกิลนี้ในเลเวลนี้แต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเราจะเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องผมจะพูดว่า Dota คล้ายกับธุรกิจเครือข่ายนะครับให้เราดูคนที่ประสบความสำเร็จไว้ก็คือดูไอ้พวกแรงค์สูงเขาเล่นฮีโร่ตัวนี้เขาอัพสกิลอะไรในเลเวลนี้แต่ไอ้ Dota Plus เนี่ยไปบอกอีกสกิลหนึ่งเพราะไอ้คนที่มันไม่ใช่ท็อปร้อยอ่ะอีกประมาณไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์บนโลกเนี่ยมันอัพแบบนี้อันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะครับดังนั้นก็อย่าไปเชื่อไอ้ตรงนี้อันนี้ผมก็แนะนำให้ฟังนะว่า Dota Plus จะให้คุณประมาณนี้ถ้าคุณไม่สนใจนะครับให้ปล่อยข้ามไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากสแตทตรงนี้แล้วมันก็จะให้สแตทส่วนตัวด้วยนะครับว่าเนี่ยเราเล่นมาเนี่ยสแตทของเราเนี่ยเป็นยังไงมันจะให้มากกว่าปกติก็คือถ้าคุณไม่มี Dota Plus มันจะมีแค่นี้แต่พอมี Dota Plus ปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเทรนว่าในแรงค์นี้เนี่ยคนนิยมอัพสกิลนี้นะแล้วก็มีโอกาสชนะมากกว่าอีกฝั่งนึงอะไรแบบนี้ก็คือคุณจะได้เรียนรู้จากสถิติหลายๆคนอาจจะมีอคติเพราะมนุษย์เรามักจะมีอคติอยู่เสมอว่าความคิดของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเช่นเวลานี้ควรจะหาเงินได้เท่านี้ควรจะหาไอเทมได้ประมาณเท่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งนึงที่มันไม่เคยโกหกแล้วมันไม่มีอคติมันคือสถิติจะบ่งบอกเราอยู่เสมอนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเอาข้อมูลแบบสถิติเนี่ยมาใช้ภาคเวลาแบบเช่น
ฮีโร่ตัวนี้มักจะมีไอเทมโดยมาตรฐานเวลานี้นะสุขภาพของเขาเนี่ยวัดดูว่าเช่น20นาทีฮีโร่ตัวนี้มีไอเทมประมาณนี้แล้วถือว่าเกมของเขาเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามีอคติเข้าไปใส่เราก็จะมองว่าเอ้ยความคิดเราถูกแต่สถิติมันไม่เคยโกหกใครอย่างที่บอกสถิติตรงนี้ก็คือเรียนรู้ได้นะครับเราสามารถที่จะสังเกตอะไรบางอย่างได้เลยเว้ยว่าแรงสูงกับแรงต่ำมันบอกอะไรเราอันนี้ผมจะพูดในมุมมองของผมให้ฟังนะเช่นมาดูมิราน่ามิราน่าซึ่งปัจจุบันมิราน่าซัพพอร์ตเป็นเมตาในการแข่งขันจาก TI นะครับแล้วก็เป็นเมตาในแรงเกมซึ่งผมก็เล่นเยอะมากโอ้โหวินเรท 57.5% เยอะมากไม่พอยังเล่นเยอะด้วย 34.7% แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าฮีโร่ตัวเนี้ยโคตรเก่งเลยนะครับเรามาย้อนดูที่แรงเฮราลซึ่งอยู่ต่ำที่สุดในบรรดาแรงของ Dota เขากับใช้พลังของฮีโร่ตัวนี้ได้ไม่ดีพอและไม่สนใจฮีโร่ตัวนี้มากเท่าแรง DY Immortal นะครับลักษณะการอัพทาเลนต์ก็บ่งบอกความเข้าใจเกมพอสมควรแล้วเหมือนกันเช่นในแรงประมาณนี้จะนิยมเลือก HP มากกว่าอันนี้ผมแบบพูดเปรียบเทียบนะแล้วก็ในขณะที่แรงต่ำๆมักจะเลือกดาเมจ everything is damage อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากสถิติได้นะครับให้ดูคนที่ประสบความสำเร็จถ้าเปรียบเทียบเหมือนใน Dota คือคนที่โซโล่แรงสูงๆมันไม่ใช่ฟลุกมันคือความตั้งใจและความเข้าใจเกมแรงเขาถึงสูงนะครับนอกจากตัวของฮีโร่ที่เราเรียนรู้ในเกมได้นะครับก็จะมีพวกไอเทมด้วยแต่แน่นอนว่ารายละเอียดของไอเทมมันก็ไม่ได้บอกไว้เยอะมากเดี๋ยวก็จะแนะนำเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งมันจะมีทุกอย่างให้อ่านแบบโคตรจะสารานุกรมเลยแหละนะครับแล้วพวกคุณที่เป็นมือใหม่ควรจะรู้จักเอาไว้เว็บไซต์แรกครับที่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับอันนี้เป็นแบบพื้นฐานมากๆเลยที่ผมว่าบ้านๆควรจะรู้จักกันไว้ก็คือ Dota Buff นะครับเว็บไซต์ Dota Buff เนี่ยเป็นเว็บที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับมือใหม่ถือว่าเป็นของดีเลยปัญหาที่คนชอบเจอคืออะไร Counter Pick ตัวนี้แพ้ทางใครใช่ไหมแก้ทางอะไรบ้างนะครับเวลาแบบอันนี้เป็นอะไรที่คนชอบถามมันเต็มไปหมดเลยทั้งใน community กลุ่มใน Facebook หรือว่าคนที่แบบว่าอยากให้ผมทำคลิปใน YouTube นะครับคุณเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเว็บไซต์นี้ไปที่คำว่าฮีโร่ฮะแล้วเลือกฮีโร่ที่คุณอยากเรียนรู้เช่นผมอยากจะรู้ว่า Necroforce เนี่ยชนะทางและแพ้ทางอะไรกดเข้าไปที่ Necroforce ครับสถิตินี้จะช่วยคุณได้นะครับเลื่อนลงมาดูที่ Best versus และ Worst versus แปลภาษาไทยว่าชนะทางตัวอะไร Best versus เนี่ย Worst versus ก็คือแย่ในการเจอใครแพ้ทางตัวอะไรคราวนี้ไม่ต้องไปถามใครแล้วครับว่าตัวนี้ชนะทางอะไรครับตัวนี้แพ้อะไรครับเพราะเว็บไซต์นี้แค่คุณเข้ามาง่ายมากแค่2สำคลิกเท่านั้นทุกอย่างบอกหมดเลยช่วยเวลาคุณเล่นแรงได้หรือว่าคุณเล่นเกมแล้วคุณอยากเอาชนะไม่ได้เล่นแบบเพราะอยากเล่นเช่นแบบฉันควรจะพลิกอะไรดีวะใช่ไหมเฮ้ยเจอเนโครโฟสว่ะต้องเคาน์เตอร์มันยังไงดีนะครับตรงนี้ก็จะมีสถิติบอกไว้อยู่เช่นในโคฟอร์ดเนี่ยดีนะในการเจอสเปกเตอร์ฮันสกาบรูทมาเธอร์นากามีโป้นะครับตรงนี้สถิติเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนผมบอกก่อนเลยว่าบางทีไม่ได้ถูกต้อง 100% หมดนะครับแต่อย่างที่บอกไปสถิติไม่โกหกใครนะครับเว็บไซต์เนี่ยมันก็เอาข้อมูลมาจากในเกมนั่นแหละอย่างน้อยเนี่ยผมมองแบบไม่ใช้อคติกับสถิติชุดนี้นะให้ตีไว้ว่าพวกท็อป5ก็คือแบบชนะทาง5อันดับแรกกับแพ้ทาง5อันดับแรกเนี่ยเป็นอะไรที่เชื่อถือได้มากเลยคือบางทีเนี่ยบางอย่างสถิติมันอาจจะแบบเก็บมาจากทุกๆเกมใช่ไหมทุกๆระดับมันอาจจะไม่ได้บอกอะไรเราได้ถูกต้อง 100% แต่ว่าถ้าเป็นพวกท็อป5อย่างเงี้ยมันชัดเจนมากๆเลยนะครับเช่นแบบผมเล่นเป็นคนเล่นใน Necroforce เป็นเมนฮีโร่อยู่แล้วนะครับแพ้ทาง AA ใช่เพราะมันตัดฮิลแพ้ทางไวเปอร์เพราะมันปิดพาสซีฟใช่เจอเมดูซ่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเจอสไนเปอร์เอาเลนเราสู้ไม่ได้เจอปักหน้าแม่งเคาน์เตอร์เต็มๆชาโดว์เดมอนลงมาอีกใช่ไหมชาโดว์เดมอนแม่งหุบตัดเคียวเราได้แล้วก็ล้างโกสชาวเราได้อะไรเงี้ยคือเรารู้ว่ามันสู้ไม่ได้
อันนี้คือแบบสถิติค่อนข้างที่จะบอกอะไรเราเจอสเปกเตอร์สเปกเตอร์ไม่ค่อยขึ้น BKB ฉะนั้นออร่าลดเลือดของเราเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเวทก็เจาะได้ฮัสกาทุกวันนี้ไม่ได้ต้านเวทแล้วนะครับปิดอัมเลตเล่นกับเนโคตายทันทีอะไรแบบนี้เป็นต้นรูมาเตอร์ลูกๆโดนพอสองเวฟเคลียร์รีเจนเลือดเรามหาศาลนากาเซเลนก็ไม่ค่อยขึ้น BKB ก็สามารถที่จะแก้ได้ด้วยออร่าหรือบิลเรเดียนส์อะไรก็ว่าไปมีโป้ก็เช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันคนที่เล่นฮีโร่ตัวนั้นน่ะแล้วพอมาดูเออว่ะมันเชื่อถือได้ว่ะนะครับอันนี้ก็คืออยากที่แนะนำไว้ให้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะพูดถึงภาพรวมของเกมนะครับไม่ได้พูดถึงในเลนนะครับถัดมานอกจากนี้เรายังสามารถเรียนรู้ตัวฮีโร่ได้นะครับว่าคนส่วนมากเนี่ยเขานิยมบิลสกิลแบบไหนบิลไอเทมแบบไหนนะครับสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะก็คือเทรนดิ้งไกด์นะครับสกิลเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเออคนส่วนมากเนี่ยนิยมอัพแบบนี้นะอันนี้ก็คือส่วนมากนิยมอัพแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะครับเป็นสิทธิ์ของคุณไอ้เทรนดิ้งไกด์เนี่ยจะคล้ายๆกับคู่มืออินเกมนะครับซึ่งผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับการที่เราจะมานั่งถามว่าหัดเล่นตัวนี้ออกของอะไรอัพสกิลอะไรในเกมมีคู่มือให้อยู่แล้วทำตามคู่มือเลยก็ได้แต่บางทีมาจากคู่มือเป็นแค่คนที่เขาทำคู่มือสอนผู้เล่นใหม่เฉยแต่บางทีเราไม่เห็นภาพว่าเออณตอนนี้คนเขานิยมออกเทมแบบไหนการเทรนของฮีโร่ตัวนี้ในสัปดาห์นี้เพราะเมตาหรือว่าแผนการเล่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับถึงแม้จะเป็นแพทช์แพทเดิมก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้เวลาเช่นสมมติผมไปหาข้อมูลมาผมรู้แล้วเทรนของฮีโร่ตัวนี้มีการเปลี่ยนไอเทมบิลไปผมอยากจะรู้ว่าเทรนมันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนผมก็ใช้เว็บไซต์นี้ระดับหนึ่งในการประมวลข้อมูลตัวเองเช่นที่ผ่านมาถ้าใครติดตามแฟนเพจผมจะพูดถึงบิลอัลเคมิสก่อน TI 9ที่ทุกคนเล่นอัลเคมิสแครี่กันผมรู้มาประมาณวัน2วันผมก็มาดูข้อมูลในเว็บไซต์นี้เขาบอกว่ามาจากเทรนโซนอเมริกาผมก็มานั่งดูแล้วอ่ะเนี่ยไอ้พวกนี้คือเล่นในเซิร์ฟเวอร์อะไร US East South East Asia ผมเริ่มดูแล้วว่ามันเปลี่ยนมากน้อยขนาดไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เว็บไซต์พวกนี้ provide ให้ผมข้อมูลในการนำไปประมวลนำไปเล่าให้ฟังแล้วไปเราไปพากอันนี้ผมก็มาแชร์ให้ฟังว่าคุณสามารถเรียนรู้จากมันได้นะครับเช่นคุณเล่น Necroforce ออกอะไรดีวะดูก่อนเลยตำแหน่งคนนี้เล่นมิดเลน MMR ประมาณ 6,000 ก็พอท่านเชื่อถือได้นะดูเขาออกอะไรเขาออกสแตทไอเทมขึ้นลงเท้าบาบาบาเจอกับใครทีมเมทเป็นอะไรอัพสกิลแบบไหนคุณลองเรียนรู้จากสิ่งพวกนี้ได้นะครับก็ดูเอาว่าอันไหนน่าเชื่อถือแล้วก็ทำตามอันนี้คือง่ายที่สุดสำหรับผู้เล่นที่มาหัดเล่นใหม่คือก๊อปปี้เขานะครับถัดมาเรียนรู้เมตานะครับกดไปที่เมตาอันนี้จะคล้ายๆกับฟีเจอร์ที่ Dota Plusให้ในเกมนะครับแต่ว่า Dota Plus นั้นให้รายวันและให้รายสัปดาห์ด้วยเพราะเราจ่ายเงินถูกต้องไหมในเว็บไซต์เนี้ยถ้าเราไม่เติม Dota Buff Plus มันจะให้สถิติเป็นรายเดือนนะครับฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ 100% แม่นยำขนาดนั้นก็นะใช้ของฟรีนี่ใช่ไหมอันนี้ผมขายของเพิ่มเติมด้วยก็คือจริงๆแล้วผมเองเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์แบบสรุปเมตาด้วยนะครับถ้าใครเป็นคนที่ติดตามมาก่อน TI 9น่าจะเคยดูคลิปกันก็คือพวกสรุปเมตาที่ผมจะรออัปเดตแพทช์มาแล้วก็รอเมตานิ่งแล้วก็จะมาแบบเล่าให้ฟังว่าเทรนฮีโร่ในช่วงนี้มีอะไรที่แบบเวิร์คเก่งบ้างนะครับหรือว่าตัวอะไรที่มันตกกระแสแล้วอะไรเงี้ยก็ติดตามคอนเทนต์นั้นได้แต่มันมาเป็นตามโอกาสนะครับในนี้เนี่ยจะทำให้คุณได้ดูทุกวันมากกว่านะครับวิธีดูสถิติของผมว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กอันนี้มีคนหลายคนชอบถามมาในอินบ็อกซ์มากว่าเฮ้ยพี่ครับไลแคนโคตรเก่งเลยครับวินเรท 58% แต่ทำไมคนไม่ค่อยเล่นสถิติเรื่องนี้จะดูเชื่อถือได้มากขึ้นก็คือมันต้องควบคู่กันระหว่างพิกเรทก็คืออัตราการหยิบและอัตราการชนะที่วินเรทมันสูงเพราะคนมันหยิบน้อยคนที่หยิบน้อยคือคนที่เล่นมันเป็นและสแปมมันเป็นประจำนะครับอะไรที่มันเป็นปุถุชนคนทั่วไปเล่นได้แล้ว
สัมผัสได้ว่ามันคือของจริงตัวพวกนั้นคือตัวที่มีพิกเรทและวินเรทสูงทั้งคู่คุณลองกดผมกดไปที่วินเรทนะดูวินเรทสูงไอ้พวกเนี้ยมันยังคนเล่นไม่เยอะมากแต่ลงมาครับเอาเคมิสคุณเห็นมาตั้งแต่ TI 9แล้วคุณเห็นมาถ้าใครเล่นแรงช่วงนี้คุณจะเห็นตลอดเอาเคมิสแปลว่าอะไรสถิติแม่งไม่โกหกใครจริงๆอ่ะดูวินเรท 55.72% พิกเรท 23แปลว่า1ใน4ของทุกๆเกมจะมีอัลเคมิสและอัตราชนะแม่งโคตรสูงเฮ้ยไอ้นี่ของจริงวะถัดมามิลานาวินเรท 55% ไอ้พวกฮีโร่วินเรท 50% อัพคือเก่งและเล่นได้ในเมตานี้ดี55แปลว่าแม่งโคตรเก่งเลยและพิกเรท 20% โดยประมาณคือ19 1ใน5เกมมีมิลานาและอัตราชนะสูงมากเนี่ยคือตัวเมตาทั้งนั้นเลยลองไล่ลงมาดูอีก Enchantress กระจงปีศาจกระจง Win Rate เกือบ 54% หยิบประมาณ 15% นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับไอ้พวกเนี้ยมันบ่งบอกได้อะคราวนี้คุณอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพราะคุณไม่ได้อยู่แรงค์ DY Immortal คุณจะบอกว่ามันจะช่วยผมได้เหรอไอ้พวกเนี้ย DY Immortal คือพวกที่เข้าใจเกมสูงมันจะบอกเราว่าฮีโร่ตัวเนี้ยเก่งเพียงแต่ว่าในแรงค์คุณน่ะมันจะดีหรือไม่ดีคราวนี้อ่ะผมอยู่แรงค์ต่ำๆครับผมอยากจะเรียนรู้ว่าฮีโร่อะไรที่ทำให้ผมชนะได้มากคุณลองลงมาดูแรงค์แรงค์ชุดนี้ก็คือต่ำกว่า 2K มาลองกดเข้ามาดูฮีโร่อะไรที่มันเวิร์กในแรงค์เราวะเฮ้ยไมเดนวินเลท 55% หยิบต้อง 20% เฮ้ยแม่งได้วะซุสวินเลท 55 หยิบ 13% เฮ้ยดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการที่เราเรียนรู้จากสถิติมันมีช่วงหนึ่งอ่ะผมจะเล่าให้ฟังริกกี้โดนเนิร์ฟโดยที่ทุกคนงงว่าทำไมถึงโดนเนิร์ฟเพราะในแข่งไม่โผล่แต่มันไปเด่นที่ MMR ต่ำกว่า 2K ครับเพราะผมเช็คเลยสถิติช่วงนั้นผมเช็คอยู่ตลอดเวลา MMR ต่ำกว่า 2K ริกกี้วินเลท 60% What แปลว่ามันเป็นฮีโร่ที่ใช้ตบเด็กได้ดีมากเขาก็มองว่าเวลาคนปรับแพทเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าเขาปรับแพทจากนักกีฬาที่แข่งอย่างเดียวไม่จริงเสมอไปเพราะผมดูมาทุกแพทจะมีการปรับแพทใส่ฮีโร่ที่เด่นในผับเกมด้วยนะครับอย่างริกกี้ออมิไนท์ไนโครโฟสซุสอะไรพวกนี้เป็นฮีโร่ที่เก่งในผับเกมคือเกม normal game ที่แบบว่าเล่นขำๆอะไรพวกนี้วินเรทสมัยก่อนมันจะอยู่ประมาณ 55% บวกๆเลยไอ้พวกนี้โดนตลอดนะครับนี่แหละคือเอามาแชร์ฟังว่าสถิติมันบอกอะไรเราบ้างและเราควรจะเรียนรู้จากมันยังไงส่วนฟีเจอร์ Dota Buff Plus ที่ผมพูดให้ฟังว่าคุณต้องเติมเงินถึงจะใช้ฟีเจอร์ของเว็บไซต์นี้ได้ดีขึ้นผมไม่มีข้อมูลนะเพราะไม่เคยเติมนะครับส่วนอย่างถัดมานะครับก็จะมีเรื่องของแท็บ Win Rate แต่เนี้ยไม่ค่อยอยากให้ไปใช้ข้อมูลเท่าไหร่นักเพราะว่ามันนับมาจากข้อมูลในผับเกมด้วยนะครับก็คือใน Normal Game ไม่ได้มาจากในแรงค์ดังนั้นเนี่ยคุณก็จะแบบเฮ้ยซุดมันเก่งเหรอใช่ถ้าเป็นผับเกมอะนะแบบขำๆอะไรเงี้ยมันนับจากสถิติเกมทั่วไปไงและทั้งหมดด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับให้ไปเน้นที่แรงซะมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่โหมดนะว่าคุณอยากจะเล่นเกมแบบไหนคุณอยากจะเล่นแรงคุณอยากจะเล่นชิวๆอะไรก็เรียนรู้จากมันนะครับฟีเจอร์ถัดมาสำหรับสายดูแข่งอีสปอร์ตอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมชอบมาเช็คกับอีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งผมจะไม่แนะนำให้ใช้เพราะมันใช้ยากมากๆและมันเป็นเว็บไซต์สถิติที่เกี่ยวกับโคตร e-sport เลยนะครับอันนี้ผมให้เป็นแบบว่าสำหรับสายดูแข่งบ้านๆคุณมาดูตรงนี้ได้นะครับของ Dota Buff นี่เขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมเลยนะเรียกได้ว่าแชร์ความรู้ส่วนตัวล้วนๆนะครับว่าเรียนรู้อะไรจากตรงไหนบ้างนี่ไม่ความลับละทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนทำตามผมได้ทุกคนรู้ได้เหมือนผมเลยนะครับตรงนี้เนี่ยตัวของ e-sport ของ Dota Buff เนี่ยมันก็จะมีแบบพวกทัวร์นาเมนต์ต่างๆให้เราเข้ามาดูได้เช็คผลนะครับช่วงนี้เขาแข่งอะไรกันอยู่แมตช์ล่าสุดที่แข่งเป็นยังไงเราดูเทรนด์การเล่นช่วงนี้ได้นะครับเช่นผมจะดู TI นะครับ TI เนี่ยเป็นยังไงบ้างสถิติชนะของทีมนั้นทีมนี้เป็นยังไงรายละเอียดแมตช์เป็นยังไงเราเรียนรู้ได้ใช่มั้ยฮีโร่อะไรที่แบบว่านิยมสถิติตรงนี้ก็จะแบบมีโชว์ด้วยเหมือนกันนะครับ
เราอยากจะรู้แบบเฉพาะช่วงอ่ะ TI เนี่ยที่ผมหาข้อมูลมาพูดเวลาภาคอ่ะว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันฮิตตัวไหนไม่ฮิตอะไรเนี่ยผมหามาจากไหนนี่ครับมาที่พิกแบนของทัวร์นาเมนต์นั้นๆนะครับหรือว่าช่วงของทัวร์นาเมนต์นั้นเช่นรอบกรุ๊ปสเตจรอบเมนอีเวนต์รอบคัดเลือกอะไรเงี้ยเราสามารถดูได้จากเว็บไซต์นี้นะครับเนี่ยคุณจะเห็นหมดเลยอัลเคมิสต์เอนชานชาโดว์ไดมอนด์มิราน่าไอ้พวกนี้คือตัวที่เก่งนะอันเนี้ยผมเอามาเล่าให้พวกคุณฟังเวลาภาคว่าตัวนี้เป็นท็อป5ตัวนี้เป็นท็อป10สถิติมาจากไหนนี่แหละฮะเว็บไซต์เนี่ยแหละครับเรียนรู้ได้หมดเลยฮะหยิบเท่าไหร่วิเลทเท่าไหร่เว็บไซต์นี้เลยนะคราวนี้ถัดมาก็จะเป็นไป2 Pro Player เว็บไซต์นี้2 Pro Player ได้เช่นผมอยากจะรู้จังอานาสถิติเป็นยังไงอ่ะกดหรือจะเสิร์ชก็ได้นะครับเสิร์ชตรงนี้ก็ได้อ่ะลองเข้ามาดูอานาแต่คราวเนี้ยถ้าเป็นพวก Pro Player มันจะมีอยู่2แบบที่ผมจะเตือนไว้เวลาให้คุณดูคือเขาจะมีประวัติโปรเกมกับประวัติพับเกมคราวนี้คุณก็จะรู้สึกว่าเออเขาเล่นน้อยๆเปล่าวะเนี่ยใช่อันนี้คือเฉพาะโปรเกมนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าพับเกมอานาเล่นอะไรอันนี้คือวิธีในการส่องอย่างนึงของผมบางคนเขาปิดนะดูไม่ได้บางคนไม่ปิดเช่นผมกดมาดูพับเกมอานาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่สถิติบางอย่างตรงนี้เขาจะเขียนนะว่าเออเนี่ยอัปเดต MMR ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2017นะก็คือแบบนี่ไม่ใช่เลขปัจจุบันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเราก็จะเข้ามาดูประวัติพับเกมของอานานะครับ ID ของเขาเล่นตำแหน่งอะไรมากที่สุดเล่นฮีโร่อะไรบ้างเนี่ยแบบ Ember ตัวเด็ดเขาใช่ไหมเล่นมาอันดับ2ของบรรดาฮีโร่ทั้งหมดเลยนะ Win Rate ตั้งเกือบ 75% อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบอกว่าพักแข่งนะครับแต่ก็ยังแอบเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล่นแบบเหมือนจะไม่ใช่แรงเกมหรือเปล่าเนี่ยเป็นปาร์ตี้คิว5คนอะไรแบบนี้เป็นต้นฮะคิว70เหรออย่างเงี้ยคือแบบฮะอะไรวะเล่นอะไรเนี่ยคิว70โอ้โหไปตบแบบใครที่แดวะเนี่ยคิว70ไจโรคอปเตอร์คิว70บ้าไปแล้วเนี่ยนี่คือเว็บไซต์นี้นะครับที่คุณสามารถดูข้อมูลพวกนี้ได้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือดูตัวเองดูตัวเองเช่นอันนี้ต้องล็อกอินสตรีมนะดูตัวผมเองครับอันนี้ก็เหมือนกัน MMR 4,500 เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ MMR จริงนะตอนนี้อันเนี้ยตรงแรงค์เนี่ยก็จะเป็นณปัจจุบันที่มันโชว์อย่างตอนนี้ผม DY 6เมื่อกี้อานาเขาแรงค์13ของเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนี้เราก็ดูได้ว่าเนี่ยเราเล่นตำแหน่งอะไรมากที่สุดนะตั้งแต่เล่นมาอย่างส่วนมากครับผมเล่นตำแหน่งคอเกือบ 70% แต่ผมเล่นออฟเลนซะเยอะมากเลยแล้วผมเล่นซัพพอร์ตถึง 30% ด้วยเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยสถิติเกมล่าสุดของเราบาๆๆนะครับเราเล่นกับเพื่อนคนไหนแล้ววินเรทเยอะบ้างอย่างผมเล่นกับแทนนี่ผมเล่นกับพี่บัวผมเล่นกับไนท์อาร์เธอร์ช่อง G Sport วินเรทแบบนี้เล่นกันมากี่เกมในรอบสัปดาห์อะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเช็คได้นะครับคุณสามารถดูได้ว่าใครไม่เป็นตัวสวยที่ทำให้แบบคุณเล่นแล้วแพ้แบบเล่นกับใครแล้วไม่ค่อยชนะวะนี่มันเป็นตัวสวยของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอันนึงที่เอาไว้ดูขำๆได้ก็คือตัวของเขาเรียกอะไรอะแรงค์ฮีโร่นั้นๆ นะครับเพราะว่าผมเปิดเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันถือว่าเล่าไปเลยแล้วกันเยอะๆก็เป็นข้อมูลที่ดีผมจะไม่เดี๋ยวหาว่าอวดตัวเองอยู่คนเดียวนะครับอย่างเช่นผมมาดูเนโครโฟสซึ่งเป็นฮีโร่ที่ผมเป็นเมนนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินผมชอบพูดบอกว่าหรือมีคนชอบพูดว่าผมเป็นเมนเนโครท็อป50ของโลกท็อป100ของโลกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณสามารถกดเข้ามาดูฮีโร่ตัวนั้นเว้ยแล้วก็ดูที่ player ranking มันจะมีวิธีเก็บสถิติของมันซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันวัดจากอะไรบ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้คือผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วในโคเพราะมันกระจอกในเมตานี้ยกเว้นว่าเล่นขำๆอันดับผมเคยขึ้นไปถึงสูงสุด50ผมตกลงมาเหลือ79เป็น79ของโลกในตอนนี้จากเว็บไซต์นี้นะวินเรทเท่านี้บาบาบาเล่นไปเท่านี้คุณก็ดูได้พวกแบบสถิติสูงกว่าคุณมันเป็นใครนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นผมเปรียบเทียบอีกคนหนึ่งหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินสตรีมเมอร์ชื่อดังบ้านเราแทนนี่เชนนะครับเชนโน1ของโลกมันมาจากไหนมันมาจากเว็บไซต์นี้ครับผมคุณดู
อันดับ1ของโลกอันนี้คือของจริงนะเล่นไปทั้งหมด 2,232 เกมบาบาสถิติชนะอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณไปดูได้คุณไม่จำเป็นต้องเติมไอ้ Dota Pub Dota Buff Plus เลยนะครับคุณก็รู้ได้ว่าสถิติของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนของโลกไปดูได้ไปดูได้อ่ะสรุปเว็บไซต์เมื่อกี้ก่อนจะเข้ามาเว็บไซต์ที่2สักนิดนึงนะครับเว็บนั้นก็จะไว้ดูสถิติเมตา Counter Pickแล้วก็เหมาะสำหรับพวกสายดูแข่งนะหรือว่าเรียนรู้เทรนของฮีโร่ได้นะครับก็เป็นเว็บไซต์ Dota Buff นะฮะเว็บถัดมาคือ Dota Gamepedia หรือว่า Dota 2 Wiki นั่นเองนะครับสารพัดข้อมูล Dota มากมายหาอ่านได้ที่นี่แต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับหลายๆคนก็บอกว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษผมจะเล่นเกมนี้ได้ไหมผมพูดเลยว่ามันก็เล่นได้เพราะมีคนทำแปลภาษาไทยอินเกมแต่มันจะดีเลย์หน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แปลที่ได้เงินเดือนเหมือนกับเขาช่วยเหลือคอมมูนิตี้มั้งนะครับมันก็เลยจะแบบเวลามีอัปเดตเข้ามาอะไรเงี้ยบางทีแปลไทยมันจะมาไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษเป็นต้นนะครับผมค่อนข้างอยากจะบอกว่าทุกวันเนี้ยคือจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยขนาดนั้นแต่ว่าเราควรจะต้องรู้ไว้นะครับเพื่อเอาตัวรอดดังนั้นอย่าปฏิเสธมันซะทีเดียวนะครับไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งธงว่าเราจะทำไม่ได้มันก็จะทำไม่ได้เว้ยมันอยู่ที่จิตเราสั่งนะครับคราวนี้เลิกพูดพร่ำทำเพลงมาดูรายละเอียดว่าเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลอะไรคุณได้บ้างนะครับความตลกของ Dota 2ที่มันชวนสมองบวมบ้างมากๆจนบางทีผมภาคอยู่ผมยังต้องเปิดมาดูเลยก็คือรายละเอียดสกิลเยอะมากรายละเอียดของ Arcanim Scepter เยอะมากบา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 รายละเอียดเมคานิกสกิลระบบของมันเช่นสกิลนี้มี priority สูงกว่าสกิลนั้นก็คือความสัมพันธ์สูงกว่าโคตรจะปวดหัววุ่นวายมากมายมหาศาลเราสามารถหาได้ที่เว็บไซต์นี้ครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอันนี้เป็นปัญหาชวนสมองบวมมากเช่น Night Stalker เราเข้ามาดูใช่ไหมเนี่ยมันจะมีแบบรายละเอียดลึกมากๆเลยว่าท่าร่ายไวไหมรายละเอียดสกิลเป็นยังไงถ้ามีคาถาฟ้าจะทำอะไรได้ลดคูลดาวน์นะบาบาบาอ่ะนี่คำนวณมาให้เสร็จสับเลยตอนกลางวันดาเมจเหลือเท่าไหร่นะครับสกิลวอยเนี่ยได้ผลจากช่วงเวลากลางคืนของอัลติเมทลูน่านะอีคลิปส์นะอะไรแบบนี้เป็นต้นวอยเนี่ยจะทำสโลว์เดบัฟก่อนแล้วก็ทำดาเมจแล้วก็ทำสตันนี่คือเมคานิกหรือระบบสกิลของมันนะครับนี่คือแบบมันบอกเสร็จสับเลยว่าระบบสกิลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราจะเรียนรู้ได้คราวนี้ถัดมาหลายๆคนก็เคยสงสัยแหละถ้าเล่นโดต้ามานานๆนะกลางคืนกับกลางวันสกิลของฟีนิกซ์ชื่อซูเปอร์โนวาทำให้ณขนาดนั้นนะกลายเป็นกลางวันทันทีเวลามันอยู่ในไข่แล้วระหว่างเปิดกลางวันของซูเปอร์โนวากับกลางคืนของไนท์สโตเกอร์อะไรมันอยู่เหนือกว่ากันนะอะไรมันสำคัญกว่านะครับนี่เลยเว็บไซต์พี่บอกไว้เรียบร้อยครับในเกมไม่มี Dark Ascension มี priority ที่ต่ำกว่าเวลากลางวันของซูเปอร์โนวาดังนั้นให้คุณเข้าใจไว้เลยว่าถ้าคุณเล่นไนท์สโตเกอร์แล้วเขาจะชอบบอกว่ามันแพ้ทางฟีนิกซ์ในทีมไฟท์ก็คือแบบนี้เลยนะครับคุณกำลังห้าวอยู่ในช่วงกลางคืนซูเปอร์โนวามาปุ๊บคุณเป็นง่อยทันทีนี่แหละคือรายละเอียดที่แบบลึกของมันนะครับที่เว็บไซต์นี้จะให้คุณได้และเยอะมากๆคุณเข้ามาเรียนรู้จากในนี้ได้นะครับ Dota 2มันจะมีระบบเรื่องของความสำคัญอันนี้ต่ำอันนี้สูงถ้าใครเคยดูคอนเทนต์รายการสมองบวมผมตั้งแต่สมัยอยู่ Dreamcaster อาจจะเคยจำได้ว่าโอ้โหผมไปหาข้อมูลมาตอบคำถามคนดูจากไหนนะครับทั้งเสิร์ชข้อมูลทั้งดูคลิป YouTube ทั้งอ่านในวิกิอะไรอย่างเงี้ยแหละที่จะมาช่วยในการกันกรองคำตอบออกมาตอบคำถามคนดูโอเคถัดไปก็มันก็จะมีพวกแบบเบสิกแนะนำออกของอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ผมไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะเว็บนี้ข้อมูลเรื่องพวกเนี้ยเรื่องพวกไกด์อ่ะมันไม่ค่อยทันกระแสนะครับไอตัวของเทรนดิ้งไกด์ของ Dota Buff แล้วก็อะไรนะไกด์ในเกมอ่ะค่อนข้างไวกว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับว่าทำไมสมมุตินะมันมีในเกมเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีแบบว่า
ฮีโร่ตัวนี้มีข้อดีแบบนี้ข้อดีข้อเสียแบบนั้นทำอะไรได้บ้างแล้วดูมันแนะนำอะไรโรมิงซัพพอร์ตเว้ยคือทุกวันนี้ไม่มีใครเล่นแล้วในสตอเกอร์โรมิงซัพพอร์ตนะครับดังนั้นก็เลยยังไม่อยากให้เชื่อข้อมูลเรื่องนี้จากเว็บไซต์นี้เท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างเอาแต่ถ้าเป็นเรื่องของสกิลรายละเอียดอะไรเงี้ยให้เชื่อไอ้เรื่องนี้อย่าไปดูเว็บนี้นะครับมันมีเรื่องของเขาตรงเคาน์เตอร์ด้วยนะไอ้นี่มันแค่เขียนแปะเอาสถิติเป็นตัววัดเถอะนะครับประมาณนั้นบางอย่างมันก็ใช่แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยอัปเดตทันนะครับใช้ตัวตาบัฟดีกว่าถัดมาที่เราจะเรียนรู้จากมันได้ก็คือบางทีเราอยากรู้ใช่ไหมว่าฮีโร่ตัวเนี้ยได้บัฟแพทไหนมาบ้างหรือว่าโดนเนิร์ฟแพทไหนมาบ้างอย่างผมอะแบบเฮ้ยผมพูดให้คุณฟังเวลาภาคว่าแฟนทอมแลนเซอร์ได้บัฟมา8แพทไปอ่านมาจากไหนวะเชดล็อกครับเชดล็อกของเว็บไซต์นี้ครับพี่รวมไว้หมดเลยคุณก็จะเห็นหมดเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแพทนั้นแพทนี้นะครับทำอะไรบ้างสามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้นะครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเรื่องเมคานิกต่างๆนะครับอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษอ่านได้เว็บไซต์นี้แน่นเอียดนะครับคลิปเลนเป็นยังไงคลิปป่าเป็นยังไงอยากรู้สกิลคลิปป่าแบบไม่ต้องเข้าไปดูในเกมนะครับนี่ฮะบอกหมดเลยแล้วคุณก็กดเข้าไปดูสกิลก็ได้ว่าสกิลมันเป็นยังไงดูรายละเอียดแบบโคตรจะหนาแน่นมากคุณจำได้ทั้งหมดนี้คุณเป็นสารานุกรมโดต้าเดินได้เลยผมยังจำไม่ได้เลยบางทีผมต้องเปิดมาดูด้วยซ้ำไปนะครับแบบพากๆอยู่อีกจอนึงต้องเปิดมาดูอะไรเงี้ยสรุปเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บที่ข้อมูลเยอะเหมือนหนังสือเกมเลยก็ว่าได้อยากรู้อะไรให้มาหาอ่านแต่ต้องอ่านอิงให้ได้นะครับเว็บไซต์ถัดมาครับที่เป็นเว็บไซต์สุดท้ายที่จะแนะนำก็คือ Dota Pro Tagger หลายๆคนคงสงสัยว่าผมเนี่ยไปแอบส่อง Pro ตอนก่อน TI มาได้ยังไงนะครับว่าเมตา TI จะเป็นแบบนี้ถ้าใครดูสรุปเมตาของผมอันล่าสุดผมจะพูดถึงเทรนฮีโร่ที่โผล่ใน TI เยอะมากไม่ว่าจะเป็นมิราน่าซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นอัลเคมิสต์ออเกอร์ออฟเลนและอีกมากมายมันมาจากไหนผมไปรู้มาได้ยังไงเว็บนี้ครับเว็บนี้คือ Dota Pro Tagger ตามชื่อมันเลยแอบตามโปรนะครับคุณจะเรียนรู้อะไรจากเว็บไซต์นี้ได้บ้างคุณจะเรียนรู้กระแสของมันนะครับว่าช่วงนี้มีอะไรที่โปรเล่นแปลว่าฮีโร่ตัวนั้นมันต้องมีอะไรดีเช่นมาดูว่า7วันล่าสุดอันนี้คือพวก MMR สูงๆนะ High MMR Pub Stat สถิติล่าสุดของเขาเล่นอะไรกันเยอะเท่าไหร่โอ้เล่นไทนี่เยอะมากจำช่วงTIได้ใช่ไหมจะรู้ว่าไทนี่เก่งเล่นอัลเคมิสต์เยอะมากแถมวินเลดแม่งเยอะด้วยโอ้แม่งดีจริงว่ะมิลาน่าวินเลด 58% สำหรับโปรนะครับออกเกอร์มาจายก็เล่นเยอะวอยแครี่ชาโดว์เดมอนนี่คือเมตาทั้งนั้นเลยเว้ยไม่ต้องไปไหนไกลเลยแค่เห็นฮีโร่ชุดเนี้ยนี่มันคือฮีโร่ที่อยู่ในเมตาถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบmost successful hero คือแบบพวกฮีโร่ที่แบบประสบความสำเร็จแต่เล่นน้อยก็มีดังนั้นไม่ต้องเชื่อมากไอ้ตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยคือแบบหยิบเยอะสถิติชนะเยอะแม่งของจริงนะครับนอกจากนี้คุณยังตามส่องได้เช่นเขาก็จะมีแบบว่าช่วงนี้โปรคนไหนเนี่ยแอคทีฟไปเยอะคือเล่นเยอะๆบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะมีช่วงนึงแจ๊ปคนไทยก็เคยติดเพราะว่าตอนนั้นเขาซ้อมแจ็บซ้อมแครี่ติดเยอะมากผมก็นั่งส่องข้อมูลตรงนี้แหละอยู่ตลอดเวลาเราผมตัวผมเองเนี่ยผมต้องอัปทูเดตได้คือเหมือนกับว่าตื่นรู้ข้อมูลตลอดเวลานะครับเทรนมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆอ่ะอย่างตรงนี้ most successful pro ก็คือแบบโปรที่ประสบความสำเร็จช่วงนี้ก็คือเล่นแล้วแบบชนะเยอะอ่ะมีใครบ้างมิราเคิลขวัญใจของทุกคนนะครับมาดูซิว่ามิราเคิลช่วงเนี้ยเขาเล่นอะไรบ้างนะครับ Miracle เล่นTemplar เล่น Morphing เล่น OD อะไรแบบเนี้ยนี่คือแบบว่าเราจะสามารถส่องข้อมูลได้อย่างช่วงนึงที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่า Puppy ซ้อมTacky ยับซอซ้อม Invoker Support 4ไอ้พวกเนี้ยรู้มาจากไหนส่องตรงเนี้ยแหละนะครับตรงนี้ก็จะช่วยคุณได้นะครับว่ามาเรียนรู้เทรนด์ของโปรหรือว่าอยากจะรู้เรื่องของโปรว่าช่วงนี้เขาเล่นอะไรกันแอบฝึกอะไรอยู่หรือเปล่าแอบซ้อมอะไรก่อนทัวร์นาเมนต์นั้นนี้
ดูได้ที่เว็บไซต์นี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่แนะนำนะครับถัดมาเป็นหมวด YouTube บ้างนะครับผมจะแนะนำช่อง YouTube ที่เหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับคุณนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวผมไปแนะนำช่องอื่นแบบนี้แล้วผมก็เท่ากับไปสร้างคู่แข่งหรือเปล่าผมไม่ได้มองแบบนั้นนะผมมองว่าช่อง Dota ของต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อมูลหลากหลายและเยอะขึ้นอยู่กับเราไปเลือกเสพแล้วก็เลือกที่จะแบบไปรับฟังแล้วได้ข้อมูลหรือว่าคิดวิเคราะห์แบบไหนกลับมามากกว่านะครับดังนั้นผมจะแนะนำให้คุณวันนี้ทั้งหมด3ช่องนะครับสำหรับคนที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะครับสไตล์ของคอนเทนต์แต่ละช่องก็จะแตกต่างกันไปช่องแรกเลยครับที่จะแนะนำ Dota Alchemy Dota Alchemy เนี่ยเป็นของโปรโซเนเนชื่อว่าเจงกินส์นะครับผมเขาประมาณ Immortal สัก200เนี่ยแหละนะเขาตอนปัจจุบันก็ได้ไปเป็นนักพากย์ในบางโอกาสด้วยก็คือเป็นนักวิเคราะห์นะครับช่องนี้เนี่ยเขาทำคู่กับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งซึ่ง MMR ประมาณสัก 4K มั้งเท่าที่ผมทราบก็คือจะมีพวกคอนเทนต์วิเคราะห์ต่างๆนะครับซึ่งเข้าไปฟังเข้าไปเรียนรู้ได้อะไรแบบเนี้ยเขาจะแบบเมตา TI 9 พรีวิวทีมช่วง TI หรือว่าเขาจะเป็นแบบสายแบบประมาณว่าวิเคราะห์จากรีเพลย์หรือว่าเทรนดิ้งฮีโร่ใหม่ๆอะไรแบบเงี้ยบางทีอ่ะผมไม่สามารถที่จะอัปเดตตลอดเวลาหรอกผมไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งส่องอินเทอร์เน็ต24ชั่วโมงว่าฮีโร่ตัวนั้นตัวนี้อะไรกำลังเป็นกระแสอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องดูข้อมูลของคนอื่นเข้ามาเยอะๆแล้วมาประกอบแล้วก็มาเล่าให้คนฟังนี่คือวิธีของผมนะครับในการนำเสนอข้อมูลเวลาภาคอ่ะนี่ก็คือคุณก็จะไปเรียนรู้ได้เช่นคลิปของเขาใช่ไหมทำไมอัปปปี้สอนวิธีในการรับมือกับอัลเคมิสอันนี้ก็มาจากตอนที่เจอกับวิชิเกมมิ่งใน TI อะไรเงี้ยอันนี้ก็เขาจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับช่องถัดมาอันนี้เป็นช่องขายไกด์นะครับชื่อว่าเกมลิฟโดต้าโปรไกด์นะครับเกมลิฟเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่ขายไกด์แบบจ่ายเงินนะครับถ้าคุณอยากจะเรียนรู้จากโปรแบบโปรเพลเยอร์ในโซนตะวันตกอะไรเงี้ยอยากจะฟังเคล็ดลับของเขาคุณต้องจ่ายเงินเข้าไปผมไม่เคยจ่ายนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกคอนเทนต์ที่ช่วยมือใหม่ได้เยอะมากเลยเช่นแบบอันนี้ทริคในการแบกเกมด้วยซัพพอร์ตอะไรแบบนี้หรือว่าสอนว่าฮีโร่ช่วงนี้อะไรที่แบบว่าเป็นเทรนวิเคราะห์รีเพลย์บ้างบางทีมันก็จะมีคอนเทนต์บางอันที่บางที Reddit หรือพันทิปของโลกต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยชอบเหมือนกันก็คือแบบเขาค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับเอา ID เสมอไปทำคอนเทนต์ว่าฮีโร่ตัวนั้นตัวนี้มันดีนะแต่แบบมันไปตบเด็กอะไรเงี้ยมันไม่ได้พิสูจน์ตัวเอง 100% อะไรประมาณนี้นะครับแต่ทุกช่องมีข้อดีในแบบของมันและมีข้อเสียของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเรียนรู้จากสิ่งที่ดีของเขาแล้วมาพัฒนาตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราควรจะใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์เหล่านี้นะครับชอบแบบไหนตามไปนะครับอันนี้ก็จะมีแบบวิธีได้ MMR เคล็ดลับของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวของเทคนิคปักบอร์ดอะไรเงี้ยส่วนช่องสุดท้ายที่ผมแนะนำช่องนี้ถ้าเทียบกับเกมโนเลจของอีก2ช่องแล้วค่อนข้างที่จะสู้ไม่ได้ก็คือ Dota D Bowie แต่ Bowie เนี่ยเป็นสไตล์ที่แบบว่าชอบทำคอนเทนต์ New Technology หรือว่าเขาเป็นพวกแอบส่องโปรว่าง่ายเขาจะนำเสนออะไรที่แบบว่าทันข่าวทันโลกบ่อยมากผมเมื่อตื่นเช้ามานี่คือกิจวัตรของผมนะตื่นเช้ามานั่งกินข้าวแล้วก็เปิด YouTube แล้วก็ดูคลิปของช่องเหล่านี้แหละเพื่อได้ข้อมูลเพิ่มนะครับเอามาใช้ประกอบการภาคเขาก็จะมีคอนเทนต์แบบพวก new technology หรือว่า tip tricks ที่มันมาจาก replay อะไรแบบนี้ช่องนี้ immortal ธรรมดาน่าจะประมาณ 5.5 ถึง 6K ประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้แบบพวกเทรนใหม่ๆ new technology ช่องนี้ทำค่อนข้างดีเลยเรื่องพวกนั้นนะครับอันนี้คือคอสตอของผมนะที่มาแนะนำช่องต่างๆให้ไปเรียนรู้ในวันนี้ทั้งหมดใน YouTube พวกนี้ภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนะครับที่จะช่วยทำให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้นแล้วนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลครับที่ผมเอาประสบการณ์
ของผมเองเลยนะมาแชร์ให้คนดูได้ฟังกันนะครับว่านี่คือวิธีการเรียนรู้ Dota ในแบบฉบับของผมเองนะครับที่เราสามารถหาข้อมูลด้วยตัวเองได้จากอินเทอร์เน็ตมีช่องอะไรที่น่าสนใจมีเว็บไซต์ไหนที่คุณสามารถเรียนรู้ต่อยอดด้วยตัวเองได้บ้างนะครับผมได้แนะนำไปหมดแล้วในวันนี้นะครับซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งในคอนเทนต์ของสาระมือใหม่นะที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับฟังผมแล้วคุณไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดคุณฟังใครก็ตามบนโลกใบนี้อย่าเชื่อ 100% ให้ฟังแล้วคิดตามวิเคราะห์ข้อมูลแล้วค่อยเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับทุกข้อมูลในโลกใบนี้ต้องกลั่นกรองก่อนนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับสาระมือใหม่นะครับในการเรียนรู้ด้วยตัวเองแชร์ประสบการณ์จากผมไลฟ์ฟิรี่นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับผมอันนี้ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือเก่าก็ใช้ได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ทำพวกสาระมือใหม่แนวไหนก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้นะครับบางอย่างก็จะยังไม่ทำในตอนนี้เพราะว่าสำหรับณตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะเล็งไปที่เรื่องของโคตรเบสิกก่อนแล้วค่อยทำแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับเพราะช่วงนี้นี่มีคนที่มาหัดเล่นใหม่ๆหรือว่ากลับมาเล่นใหม่เพราะว่าไฟมันร้อนแรงจาก TI ค่อนข้างเยอะนะครับคอนเทนต์ที่เป็นโคตรเบสิกก็เลยต้องมาก่อนในตอนนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ